ี้ผมไม่ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่ากลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ยินดีต้อนรับเอาวิดีโอคลิปชายคนหนึ่งพาลูกชายไปตามหาสะใภ้หลังจับได้ว่าสะใภ้หนีไปอยู่ที่บ้านกิ๊กหนุ่มไปถึงโทรศัพท์ให้ออกมาเคลียร์กันแต่อีกฝ่ายตัดสายทิ้งชายคนนี้พร้อมลูกจึงกำลังจะกลับแต่ระหว่างนั้นมีวัยรุ่นร่วม20คนในจำนวนนี้6คนมีปืนและยิงปืนรัวข่มขู่ก่อนจะวิ่งกรูเข้ามาเอาปืนเจาะหัวลูกชายรุมต่อยลูกชายบาดเจ็บซึ่งพ่อเป็นคนอัดคลิปเล่าว่าเขาพาลูกชายไปบ้านกิ๊กใหม่ของลูกสะใภ้เพราะลูกจับได้ว่าเมียไปมีกิ๊กใหม่ลูกโทรคุยกับเมียจะนัดเคลียร์กันแต่อีกฝ่ายไม่ออกมาจากบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะโทรศัพท์เรียกกลุ่มเพื่อนแล้วมากราดยิงประมาณ10นัดก็เอาปืนจี้หัวครับจี้หัวใครจี้หัวครับผมลูกชายผมแล้วก็เพื่อนลูกชายแล้วพูดว่าอะไรก็พูดว่ามึงหยามอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็คือว่าก็ใส่ผมเลยใส่หน้าผมต่อยหน้าผมอย่างเดียวเลยครับผมด้านลูกชายบอกว่าคบกับภรรยาประมาณ3ปีแต่แต่งงานกันได้ประมาณ1ปีเมื่อ10กว่าวันก่อนเมียมีพฤติกรรมแปลกเขาจับได้ว่าแอบคุยกับผู้ชายอื่นจึงทะเลาะกันจู่ๆเมียหนีออกจากบ้านสืบทราบว่าไปอยู่กับกิ๊กใหม่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุจึงนัดเจรจาเรื่องเงินที่เมียหลอกให้โอนให้ไม่ได้ไปตามง้อแต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นกราดยิงหลังเกิดเหตุไปแจ้งความสภ.สวนพริกไทยแต่ไม่คืบหน้ากลัวพยานหลักฐานจะหายเนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อฝ่ายหญิงเพื่อให้ชี้แจงผู้เสียหายบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อได้มาวุ่นวายแต่มาวุ่นวายอะไรกันยี่สิบนาทีก็บอกเลยใจเนี่ยเลวร้ายไปดีก็ไปเอ้าไหลเต็มตู้เต็มที่หนึ่งที่ยังไม่เสร็จเพื่ออะไรถามหน่อยต่อเพื่ออะไรครับผู้บอกว่าเราเป็นหนึ่งกูจะใส่ให้ทำไมบอกผมว่า20นาทีห้าเอาผมมาวะก็ไม่ได้เนี่ยกูยกให้เนี่ยโอเคจบค่ะเอาไก่ผมมาจบแค่นั้นลูกค้าผมรออยู่เอาแล้วไก่ผมว่าเอาบางอะไรเอาเอาปล่อยผมมาผมแจ้งความนะนี่ต้องอยู่นี่นะเอาเอาเด็กเอาเด็กไปไปจะเปิดก่อนคลิปไรเดอร์หนุ่มยืนโวยวายหน้าร้านขายไก่ทอดบอก120นาทีแต่ยังไม่ได้ทั้งที่ไก่ทอดวางอยู่เต็มตู้พ่อค้าบอกรอแป๊บนึงก่อนจะทะเลาะ กันเดือดจนเกือบชกต่อยกันเหตุเกิดที่ร้านขายไก่ทอดย่านประชาอุทิศกรุงเทพเจ้าของร้านไก่ทอดเล่าว่ารับออเดอร์จากลูกค้าไรเดอร์โทรมาถามว่ารอนานไหมคนทอดไก่บอกรอ20นาทีแต่เมื่อไรเดอร์มาถึงก็โวยวายต่อว่าร้านซึ่งจริงๆช่วงที่ไรเดอร์มาถึงร้านและได้สินค้าไม่ได้นานขนาดนั้นแต่สาเหตุที่ช้าเพราะต้องทอดไก่ใหม่เพราะลูกค้าหมายเหตุว่าขอไก่ร้อนๆแต่ไรเดอร์ไม่ฟังเหตุผลตนจึงโพสต์คลิปว่าทางไรเดอร์ใช่ไหมคะลูกค้าสั่งมาในคอมเมนต์ว่าขอร้อนๆตอน 6:09 ค่ะแล้วก็พอถึงหน้าเขาน่าจะโทรมาก่อนเลยค่ะว่าสักถึง20นาทีได้ยังแต่ตอนที่เขามาก็คือ6:35ตามคลิปเลยค่ะที่มีปัญหากันแล้วเขาก็เลยมีปากเสียงกันเขาก็ตะโกนหน้าร้านแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะก็แล้วแต่เขาจะเน้นโพสหนูไม่ตอบโต้อะไรเลยนะหนูแค่บอกว่าถ้าพี่ไม่สบายใจหรือเมื่อวานเขาก็ไม่มาคุยเองเขาให้เหมือนเพื่อนเขาโทรมาหนูก็ถามว่าเอาทำไมพี่ไม่เจ้าตัวไม่มาคุยถ้าคุยไม่ได้หรือแก่เกลียกันไม่ได้ไปคุยสอนอก็ได้เพราะมันจะได้มีคนกลางไก่เกลียให้ล่าสุดทราบว่าต้นสังกัดสั่งแบนไรเดอร์คนนี้แล้วคลิปเหตุชุลมุนหน้าเวทีหมอลำผู้ที่ก่อเหตุใช้มีดจ้วงแทงชายที่มาดูหมอลำที่วิ่งหนีไปข้างเวทีเสียชีวิตส่วนอีกคนถูกแทงไส้ทะลัก
ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีเหตุเกิดที่บ้านงานบวชนาคตำบลโนนทันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเจ้าภาพนำมหรสพมาแสดงในงานฉลองบวชนาคผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารพรานหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.ชุมแพตามรวบเอาไว้ได้อ้างว่าถูกผู้ตายและคนเจ็บชกต่อยขณะอยู่หน้าเวทีหมอลำก่อนจึงคว้ามีดจ้วงแทงทั้งคู่ไม่ยั้งตำรวจคุมตัวคนร้ายมาชี้จุดที่เกิดเหตุก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายวัตถุประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้ามีแสงสว่างออกมาจากวัตถุนั้นก่อนลอยหายไปชาวเน็ตที่เห็นคลิปแสดงความเห็นกันต่างๆนานาเชื่อว่าเป็นเครื่องบินสะท้อนแสงแดดบางคนก็เชื่อว่าเป็น UFO เพราะเริ่มมีกระแสมากขึ้นในหลายพื้นที่คนถ่ายคลิปเล่าว่า3กุมภาพันธ์กำลังวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นในหมู่บ้านตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเห็นวัตถุดังกล่าวลอยเคลื่อนที่ช้าๆจึงถ่ายภาพสิ่งที่เห็นเป็นทรงเหลี่ยมๆลอยเคลื่อนไปอีกฝั่งอย่างช้าๆประมาณ5นาทีก็ลับสายตาส่วนตัวคิดว่า UFO มีจริงแต่ไม่ได้เชื่อ 100% ว่าสิ่งที่เห็นจะเป็น UFO หรือไม่ล่าสุดนักแสดงชื่อดังพีททองเจือผู้มีความเชื่อว่า UFO มีอยู่จริงฟันธงว่าคือ UFO ตามความเชื่อส่วนตัวแล้ว UFO จะลอยอยู่บนฟ้าตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ว่าจะมาให้เห็นชัดเจนขนาดไหนโดยเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่กาญจนบุรีพบว่าแวะเวียนเข้ามาบ่อยแต่ใช้คลื่นไมโครเวฟพรางตัวเอาไว้ในไทยเคยพบยานตกที่จังหวัดเชียงใหม่และเกาะในจังหวัดกระบี่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง